สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายผมเชื่อแหละครับว่าหลายคนที่ดูดราก้อนบอลมาเนี่ยก็มักจะเปรียบเทียบนะครับว่าค่าพลังของแต่ละตัวเนี่ยมีค่าพลังประมาณเท่าไหร่ตัวนี้มีประมาณเท่านั้นตัวนั้นมีประมาณเท่านี้แต่แน่นอนล่ะครับว่าต่อให้ตัวละครตัวไหนนะครับจะโคตรเทพโคตรเก่งแค่ไหนก็ตามทีนะครับแต่ก็ต้องแพ้ให้กับท่านเซนโอผู้ที่มีสกิลเนี่ยสุดแสนจะโหดที่สุดและในเรื่องดราก้อนบอลก็คือสามารถลบทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้นะครับเพียงแค่คำพูดของพี่แกถึงหน้าตาของเซนโอเนี่ยจะดูเดาดาสักแค่ไหนนะฮะแต่จากคำเล่าอ้างของไดชินคันซึ่งไม่รู้ว่าพี่แกโม้หรือเปล่านะครับว่าเซนโอนี่แหละเป็นคนเนี่ยที่ดูแลทุกสรรพสิ่งก็คือมีการวางแผนไว้นะครับอย่างเช่นในศึกประชันพลังเนี่ยเซนโอก็เป็นคนวางแผนแล้วครับเพราะว่าอยากจะเห็นน้ำใจนะครับของผู้ชนะว่าจะมีน้ำใจในการชุบคนอื่นหรือเปล่าอันนี้นะครับเป็นคำเล่าอ้างนะครับจากไดชินคันนะครับผู้ที่ถือว่าเป็นไข่ข้างขวาของเซนโอเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะต้องผ่านไดชินคันก่อนเสมอถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าระบบเซนโอเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหรือจะให้เข้าใจแบบโคตรจะง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือระบบของเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงเอาง่ายๆก่อนละกันนะครับว่าระบบเซนโอเนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างเริ่มแรกก่อนเลยละกันนะครับก็คือเซนโอนะครับจะเป็นคนกำหนดทิศทางนะครับในสิ่งต่างๆว่าจะควรดำเนินไปทางไหนโดยมีไดชินคันนะครับผู้ที่เป็นเหมือนไข่ข้างขวาของเซนโอเลยเนี่ยก็คือรับคำสั่งเนี่ยจากเซนโอนะครับแล้วก็ไปสั่งบรรดาลูกๆของตัวเองที่เป็นเทวดาเนี่ยเพื่อจะส่งมอบภารกิจหรือหน้าที่นี้ต่อไปเพราะว่าไดชินคันนะครับก็คือส่งลูกของตัวเองเนี่ยไปประจำการนะครับอยู่ในจักรวาลต่างๆเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นจักรวาลที่7เลยเนี่ยก็เป็นวิชใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยวิชเนี่ยเมื่อได้รับคำสั่งจากไดชินคันมาก็ทำการนะครับนำคำสั่งนั้นน่ะมาส่งต่ออีกนะครับเช่นอาจจะไปบอกกับบิลว่าบิลควรจะทำหน้าที่ยังไงบ้างก็เป็นหน้าที่ในการทำลายล้างนะครับแล้วก็วิชเนี่ยมีหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือสอนนะครับหรือว่าเฟ้นหาบุคคลเลยเนี่ยในการที่ว่าจะมาเป็นนะครับเทพทำลายล้างก็เห็นชัดๆเลยว่าเขาเนี่ยเป็นอาจารย์ในการสอนให้บิลนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีสิทธิ์เหมือนกันนะที่จะหยิบยื่นหรือว่ายื่นหรือข้อเสนอนะครับในการที่จะหาเทพทำลายล้างคนต่อไปนะครับแต่ว่าในบางจักรวาลเลยเนี่ยเทพทำลายล้างก็หาคนมาแทนตนเองนะครับก็คือเทพทำลายล้างเนี่ยมันสามารถรีทายออกไปได้ซึ่งนานทีปีหนนะครับก็จะมีการประชุมกันนะครับระหว่างเทวดากับเทพทำลายล้างนะครับที่จะต้องไปหาไดชินคันแล้วก็เซนโอนะครับซึ่งจะเรียกว่าการประชุมก็คงจะไม่ใช่แหละนะเพราะว่าเซนโอด้วยความที่ดูติงตองนะครับเขาก็ชวนคนอื่นเนี่ยไปเล่นซ่อนแอบบ้างนะครับซึ่งบิลเนี่ยก็เคยสร้างวีรกรรมไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะเกี่ยวกับการซ่อนแอบถึงแม้ว่าระบบนี้นะครับจะมีการจัดระบบนะครับให้ดีมากแค่ไหนนะครับหรือเป็นระเบียบเนี่ยที่มันดีมากแค่ไหนนะแต่ถ้าเซนโอเนี่ยบอกว่าโอเคผ่านได้ก็คือจะผ่านไปเลยซึ่งระบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับระบบกษัตริย์นั่นแหละก็คือเซนโอเนี่ยเหมือนเป็นกษัตริย์ประเทศนึงนะซึ่งแน่นอนแหละว่ากษัตริย์นะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบว่านักสู้ที่เก่งที่สุดในจักรวาล นะครับแต่ว่าเขามีอำนาจหรือว่ามีสิทธิ์เด็ดขาดในการทำสิ่งต่างๆนะครับในจักรวาลของตนเองโดยอาจารย์ที่เยอะมากนะครับก็เลยใส่สกิลนะครับในการที่พูดอะไรเข้าไปก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสามารถลบสิ่งนั้นออกไปได้จึงนำให้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เซนโอนะครับจะไม่เก่งในเรื่องการต่อสู้ในเมื่อพี่แกเนี่ยสามารถนะครับพูดหรือลบสิ่งนั้นไปได้จากคำพูดของพี่แกและก่อนหน้านี้นะครับก็มีหลายคนนะครับมักจะตั้งประเด็นแหละว่าไดชินคันเนี่ยก็คือจะต้องแบบว่าล้มอำนาจเซนโอแน่นอนในอนาคตนะครับอันนั้นไม่เป็นส่วนในอนาคตนะแต่ว่าถ้าในปัจจุบันนะครับถ้าเราหาเหตุผลว่าทำไมอ่ะไดชินคันในเมื่อต่อสู้เก่งกว่าเซนโอทำไมไม่ไปล้มเซนโอทิ้งล่ะหรือว่ากลัวเซนโอเนี่ยจะพูดว่าลบทิ้งซะอันนี้ผมว่าไม่เกี่ยวหรอกครับก็เหมือนกับว่าไดชินคันเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นทหารในประเทศนึงซึ่งแน่นอนแหละว่านะครับคนเรานะครับมันจะต้องรักสถาบันของตนเองใช่มั้ยครับการที่ไดชินคันเนี่ยไม่ล้มเซนโอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับคือมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรในการที่จะไปลบนะครับนอกจากว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นอำนาจบาดใหญ่นะครับเป็นอันดับ1ของจักรวาลที่แท้จริงอะไรของเขาเนี่ยแต่ตรงนั้นนะครับมันเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นแหละครับมันยังไม่ถึงจุดนั้นไงปัจจุบันนะครับไดชินคันนะครับก็รักดีนะครับปองดองกับเซนโอนะครับอยากจะเป็นไข่ข้างขวาของเซนโอเนี่ยตลอดไปอันนี้หมายถึงณปัจจุบันนะแต่ถึงจะดูเซนโอเนี่ยจะนะครับแต่ถ้าเทพทำลายล้างคนไหนเนี่ยไม่ทำหน้าที่นะครับอย่างขยันขันแข็งมากเพียงพอนะครับเซนโอก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันแหละครับเพราะว่าก็อยากให้เทพทำลายล้างเนี่ยทำงานให้ดีๆนะครับอย่างเช่นที่เขาเนี่ยเตือนบิลเลยครับในการที่บิลเนี่ยมักจะขี้เกียจนะครับในการฝึกซ้อมก็แล้วแต่หรือว่าทำลายล้างนะครับสิ่งต่างๆนะครับก็อย่างที่บิลเนี่ยมันชอบหลับไปนานๆของมันนั่นแหละถึงยังไงก็ตามทีนะครับอันนี้นะครับเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับระบบการจัดการของเซนโอเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องดราก้อนบอลณเวลานี้ขณะนี้นะครับดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่ไปถึงที่แบบเจาะลึกว่า
ทพเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับคือตรงเนี้ยเป็นระบบคร่าวๆนะครับถ้าเราดูดราก้อนบอลมาเนี่ยเราจะทราบว่าระบบมันจะประมาณนี้คือเซนโอเนี่ยเป็นหัวใหญ่สุดและคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะทำหรือไม่ทำนะครับก็ขึ้นอยู่ที่เซนโอเลยถึงแม้ว่าได้ชินคันนะครับจะเห็นไปอีกทางนึงแต่ถ้าเซนโอเนี่ยตอบว่า no ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องจบนะครับเพราะว่ามันต้องยึดหลักกับคำว่าเซนโอเนี่ยก็คือเป็น number one คือถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆนะครับกับระบบเผด็จการนั่นแหละครับก็คือท่านผู้นำเนี่ยจะต้องแบบว่าเป็นคนที่ตัดสินทุกอย่างไปหมดเลยนะครับถ้าไม่ถูกใจถูกใจท่านผู้นำนะครับเขาคนนั้นเนี่ยก็จะต้องถูกไปปรับทัศนคตินะครับโดยการที่โดนลบทิ้งซะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีเทพคนไหนนะครับที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเซนโอนะครับก็ต้องรอข้างหน้าแหละครับว่าจันทิยาม่านะครับจะใส่มีเทพคนไหนเนี่ยเหนือกว่าเซนโอไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องพูดตามตรงแหละครับว่าการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยอาจารย์ทิยาม่านะครับแกก็มักจะแถขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะเราก็ตอนนี้ก็นับว่าตรงเนี้ยเป็นจุดสูงสุดในเรื่องดราก้อนบอลก่อนละกันนะครับถ้าข้างหน้ามันมีข้อมูลอัปเดตมาว่าเอ้ยมีคนอยู่เบื้องหลังเซนโออีกอะไรอีกนะครับวันนั้นนะครับเราจะมาอัปเดตกันต่ออีกในเรื่องนี้ก็วันนี้ก็คือการอัปเดตคร่าวๆนะครับเพราะว่าหลายคนก็มักจะถามเลยครับว่าพี่ครับเซนโอเนี่ยปกติเขาทำอะไรบ้างเหรอครับก็เนี่ยแหละครับเป็นระบบเซนโอที่ดูแลจักรวาลดราก้อนบอลณขณะนี้คือเอาจริงๆนะครับถามว่าเซนโอเนี่ยมันจะเป็นอะไรขนาดนั้นไหมในเรื่องดราก้อนบอลผมว่ามันเป็นแค่ตัวแทนนะครับถึงความเป็นการ์ตูนแก๊กของอาจารย์ทรุยาม่านั่นแหละครับเพราะว่าถ้าย้อนไปจริงๆแล้วเนี่ยการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับมันเป็นการ์ตูนแก๊กมาก่อนนะครับเซนโอเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวแทนของคำว่าเป็นการ์ตูนแก๊กของอาจารย์แกเท่านั้นแหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยสกิลของเซนโอเลยเนี่ยมันเป็นสกิลที่โคตรจะขี้โกงเลยแต่บุคลิกหน้าทางของพี่แกเนี่ยโคตรจะจริงตองเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นลายเส้นของอาจารย์ทรุยาม่าแหละครับว่าตัวการ์ตูนของพี่แกเนี่ยมักจะมีตัวละครแบบนี้เนี่ยใส่มาเสมอในการ์ตูนหลายๆเรื่องก็ถือว่าเป็นตัวละครแก้เครียดของใครหลายคนละกันนะครับเพราะว่าบางคนก็ชอบเซนโอบางคนก็ไม่ชอบนะครับมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่คนเลยจริงๆคลิปนี้นะครับถ้าใครเคยไปดูช่องเก่าผมเนี่ยก็จะทราบว่าผมเนี่ยเคยทำเรื่องนี้แล้วแต่ว่าคลิปวันนี้นะครับก็นำมาทำใหม่แล้วก็ทำให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าใครนะครับชอบคลิปที่อธิบายอะไรอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็อยากจะเห็นคลิปไหนเนี่ยก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็คลิปวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นคลิปประวัติตัวละครนะครับตามสัญญานะครับแล้วก็คลิปคาบพลังตัวละครนะครับก็มาอีกนะครับในวันถัดไปเรียกได้ว่าจัดเต็มแน่นอนช่วงนี้นะครับฝากไว้ด้วยละกันนะกด Subscribe นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับถ้าใครสนใจนะครับฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Fanpage นะครับก็มีขายนะครับหรือมาชมมาพูดคุยได้นะครับแฟนเพจผมนะครับมากดติดตามได้เลยนะครับบริหารงานโดยผมเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับนี่พูดเหมือนองค์การบริหารส่วนตำบลเลยแต่จริงๆครับเราบริหารคนเดียวนะครับตอบช้าหน่อยแต่ก็ตอบนะเพราะว่าทำคนเดียวจริงๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ